รบกวนพ่อบ้านฝากคำถามส่งต่อไปถึงลุงในช่วงไลฟ์คืนนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ผมนายเนติจากซอยอินเดียแอร์นะครับวันนี้มีคำถามอยากถามลุงต่อดังต่อไปนี้หนึ่งอยากให้ลุงช่วยอธิบายว่าสมัยพุทธกาลเมื่อมีพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติและได้เล็งเรดาร์ตรวจหาผู้ตกทุกข์เพื่อช่วยสงเคราะห์ด้วยการรับบาตรจากบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้นั้นพ้นจากสภาพความทุกข์ยากโดยฉับพลันคำถามคือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นการใส่บาตรกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติทำไมจึงมีผลมากมายมหาศาลอยากให้ลุงช่วยอธิบายในแง่มุมของพลังงานบริสุทธิ์ครับ2สภาวะนี้สภาวะนิโรธเป็นสภาวะแบบใดคนที่เขาออกจากนิโรธสมาบัติทำไมถึงมีประสิทธิภาพสูงก็คือตรงนี้ฟังให้ดีนะครับ ฟังให้ดีนะครับทุกสมุทัยนิโรธใช่ครับคนที่เขาเข้าสมาธิได้ภาวะนิโรธคำว่านิโรธเนี่ยถือว่าสุดแล้วนะสุดแล้วสุดไรนิโรธเนี่ยมันแปลให้มันชัดคือดับทุกข์ถ้าเริ่มต้นบอกว่าทุกข์คือตัวเกิดดับตัวเกิดครั้งต่อไปแล้วแปลว่าถ้าเป็นการบรรลุธรรมก็สูงสุดนะเรียกว่าพระอรหันต์นะครับตรงนี้พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเขาออกจากนิโรธปุ๊บเนี่ยจริงๆเอาออกจากนิโรธกันแล้วกันนะมันก็มีพลังเต็มมันบริสุทธิ์อ่ะยังไม่ได้ทำไปทำอะไรเลยนะผู้ที่ไปเข้าเป็นพระอรหันต์บอกให้ทราบไว้วันหนึ่งเขาก็เก็บตกเหมือนกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันว่าเจออะไรกันบ้างเจอของที่ไม่บริสุทธิ์เจอพนักงานที่บริสุทธิ์ก็สะสมในตัวเขาแล้วเก็บไว้บันทึกเอาไว้เวลาจะนอนเนี่ยครับเขาจะมารีวายแล้วเนี่ยเห็นไหมครับคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่มันผ่านมาจนทั้งจบไม่รู้คิดย้อนไปปุ๊บมันเป็นลบทันทีเลยครับเห็นไหมลบของเก่าจำไม่ดีนะลบของเก่าหมดพอเวลาเขาหลับเข้าไปแล้วนั่นคือเขาอยู่ในภาวะนิโรธสมาบัติก็เหมือนกับคลีนตกตอนเย็นก็คลีนตื่นเช้ามามันก็เคลียร์ออกจากสมาบัติแล้วมันก็เคลียร์เขาเคลียร์อย่าลืมพระอรหันต์คือบริสุทธิ์นะตื่นเช้าเขาก็บริสุทธิ์นะงั้นใครมาใส่บาตรยามเช้าอย่างเงี้ยมาตักบาตรมาทำอะไรก็ตามจะนั่นนะหรือแม้แต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ออกบิณฑบาตเนี่ยก็เอาสิ่งที่บริสุทธิ์ออกไปเขาเรียกว่าโปรดสัตว์พระอรหันต์เขาเป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายอยู่แล้วโอเคไหมเขาไม่ได้บ้ากินหรอกเขาจะเป็นพระอรหันต์เขาจะยังใช่ไหมฮะก็ไม่ได้บ้ากินอยู่ทั้งพุงโยพุงอะไรต่างๆอยากกินนู่นอยากกินนี่ไม่ใช่นะครับเพิ่งขอร้องพระสงฆ์องค์เนรนะครับอยากกินนั่นอยากกินนี่พอแล้วนะครับถ้ามีคำพวกนี้ไม่เอาผมไม่พูดต่อใช่ไหมครับเนี่ยได้ไหมทีนี้พระสงฆ์ออกไปพบโปรดสัตว์คำว่าโปรดสัตว์พระอรหันต์นะครับฟังให้ดีนะครับถ้าว่าเขาพูดกับหมาตัวหนึ่งข้างทางหมาก็ได้ประโยชน์บอกให้ทราบไว้เพราะหมาเขาจะเอาแค่เสียงนะคลื่นเสียงนะตาเนี่ยเขาส่องสาไปเนี่ยได้รับประโยชน์หมดนะพระอรหันต์บอกตาเขาไปถึงไหนก็จะได้หมดนะตาพระอรหันต์ก็เขามีตาเป็นทิพย์อ่ะนึกออกไหมครับจึงจะได้หนึ่งนี่คือตาเป็นทิพย์แค่ลืมตาปุ๊บมันก็ไปทั่วแล้วนี่ก็เรียกว่าโปรดสัตว์มองไปยังต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์นะออกดอกผลเยอะแยะนะมันอยู่ท้องนาใครอยู่พื้นที่ของใครเนี่ยงั้น
พระอรหันต์ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาอยู่ในจุดใดก็ตามทีอยู่หมู่บ้านตำบลอำเภอหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นจะเจริญไปหมดเห็นไหมครับนั่นคือเรื่องของคำว่าออกจากคำว่านิโรธสมาบัติผลของพระอรหันต์จะเป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับสรุปตื่นเช้ามาก็มีทั้งดีก็ไม่ดีพวกกิเลสตัณหาราคะมันก็สะสมมาเรื่อยแหละครับแต่เวลาล้มตัวลงไปนอนปุ๊บทำสมาธิปุ๊บก็เรียกว่าคลีนนึกถึงย้อนมันจะคลีนเองมันจะล้างเองมันมหัศจรรย์ครับมันจะล้างนะแต่พอเวลาเข้านิโรธปุ๊บก็หลับไปนะมาตอนนั้นหลับไปตัวที่หลับไปพลังงานบริสุทธิ์เขาก็จะรักษาตัวเขาเองเซลล์แต่ตื่นเช้ามันก็เคลียนะคำว่าเคลียตื่นเช้าบอกตื่นมาก็ได้รับไม่รู้ใครก็ตามมาพูดมาจานเนี่ยได้รับหมดโอเคไหมครับนี่ก็เรียกว่าออกจากนิโรธสมาบัติจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลกับสัตว์โลกมันประโยชน์หมดพืชก็ได้สัตว์ก็ได้มนุษย์มันได้อยู่แล้วล่ะโอเคนะครับนี่คือแนวทางครับว่าจะบอกว่าแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นใส่บาตรแล้วก็ไปใช้เอารูปมาเอานามไปใส่บาตรคำว่าใส่บาตรกับตักบาตรโอเคไหมผมอธิบายใส่บาตรตักบาตรเอาไว้ไม่ใช่เลิกคลิปบอลทีวีเนี่ยครับนั่นนะตรงนั้นนะครับโอเคนะส่วน2ข้อ2สภาวะนิโรธเป็นสภาวะแบบไหนตรงนี้ตอบให้แทนไม่ได้ครับพอได้แล้วจึงจะได้เองนะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะให้ความรู้สึกจากนายกสู่นายขอพระพุทธเจ้าณวันนั้นฮะเป็นผู้ที่ใช้ชี้นำนะคือบอกให้จากนั้นก็ข้ามน้ำเองนะประมาณนั้นเอาไว้ครับตอนนั้นทำเองจึงจะรู้ว่าสภาพสภาวะคำว่านิโรธเป็นเช่นไรแน่นอนก็ต้องจิตต้องสว่างนะจิตมันไปด้วยจิตนั่นจิตประพัดสอนมันจะพวยผู้เหมือนพ่นคนบุหรี่เกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเกิดขึ้นมาใหม่อาจารย์นะมันเล่นกับจิตถ้ามันใสเปรี้ยงพอใสปุ๊บจิตต้องบริสุทธิ์นั่นนะฮะคำว่าสุดๆก็คือคำว่าจิตบริสุทธิ์นั่นเองถ้าบริสุทธิ์คือได้แล้วได้เลยพวกนี้นะครับถ้าเกือบได้เกือบไม่ได้เนี่ยต้องยื้อกันนานบางทีได้แล้วหลุดอีกต่างหากมันไม่คงที่ครับเรื่องคนนี้จะเป็นนั้นคนที่ได้เขาจะได้เลยแต่คนที่เกือบได้เกือบเสียเนี่ยส่วนมากจะเป็นคำว่าเกือบได้เกือบแล้วก็กับคว้าหลุดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับสมมติว่าลูกมะม่วงมันอยู่รอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะคว้าก็ไม่ถึงกำทั้งลูกก็ไม่ได้ได้แค่สะเก็ดลูกเนี่ยสะเก็ดปุ๊บสะเก็ดมันคว้าไม่ได้เนี่ยสะเก็ดปุ๊บมะม่วงมันก็ลอยหนีไปมันสะเก็ดโอเคไหมครับเนี่ยส่วนมากจะได้แค่สะเก็ดเบาๆต้องประคองต้องประคองเนียนมากครับโอเคนะคุณอะไรตีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ตั้งอยู่ที่ไหนเป็นสภาวะเดียวกับอวกาศใช่หรือไม่ครับโอเคสภาวะนิโรธเป็นสภาวะใดตั้งอยู่ที่ไหนเป็นสภาวะเดียวกับอวกาศหรือไม่นี้ต้องอธิบายความอยู่แค่นี้ว่ารู้สึกคำว่ารู้สึกแปลว่าสตินะฮะสติคือคอนเซียสจำเป็นหลักได้เลยนะครับคอนเซียสเรามีสติผมใช้สติกับสมาธิจิตสติสมาธิจิตคือในการทำสมาธิมันจะรู้สึกตัวไปเรื่อยสติสมาธิเนี่ยแต่พอเวลาสติหายไปแปะสติมันจะขาดไปสักหน่อยนึงเนี่ยนะมันจะเข้าไปเป๊ะเหมือนกันต่อเชื่อมทันทีไอ้ตรงเนี้ยคำว่าสติก็คือรู้สึกขาดสติความรู้สึกจะหายไปแวบเนี่ยหายไปแวบเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหายแวบไอ้ตรงนี้ต่างหากที่จะจับไม่ทันเพราะมันเร็วมากมันแฟบเดียวเองแค่แค่นี้แค่นี้พลังงานนี่มันจะเชื่อมต่อกันทันทีระหว่างตัวเราศูนย์กลางอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะเชื่อมต่อภายนอกจะพุ่งตรงอวกาศก็ว่าได้ครับพุ่งตรงเข้าสู่อวกาศอวกาศก็คือสิ่งที่มันบริสุทธิ์อยู่แล้วอวกาศแต่ nothing นั่นคืออวกาศจะคิดมากโอเคไหม nothing คืออวกาศ space ก็ได้นะโอเคมันจะเชื่อมต่อเป๊ะนะฮะแล้วตรงนี้มันต้องรู้สึกจน
ไร้ความรู้สึกโอ้โหมันไม่มันไร้รอยต่อครับตรงนี้ไม่ใช่ง่ายหรอกครับไม่ใช่ง่ายอย่าหวังดีที่สุดนะถ้าหวังเนี่ยสิ่งนี้บอกว่าอยากได้แล้วจะไม่ได้โอเคนะอยากได้จะไม่ได้เพราะมันจะเกิดถึงจุดมันจะคอนฟิวส์อย่าอย่าอยากนะสิ่งนี้มันมีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครเป็นคนคว้าได้เพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังเพื่อบางทีก็ขออนุญาตอาจจะใช้คำว่าแตะเบรกเบาๆจะแตะเบรกให้นะครับถ้าหากว่าของเราเข้าปุ๊บมันจะรู้สึกเองมีคำตอบเองครับเพราะนั้นมันเป็นธาตุรู้ไม่ต้องให้ใครมาบอกก็ได้มันจะเป็นรู้ของมันเองอัตโนมัติทันทีรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดว่าไปเป็นไปรูปแบบนี้ไม่มีอะไรสงสัยเลยพอเห็นอะไรปุ๊บมีคำตอบได้ยินอะไรปุ๊บมีคำตอบเลยเงี้ยเห็นอะไรปุ๊บก็คือตาทิพย์เนี่ยได้หมดโอเคไหมได้ยินอะไรปุ๊บมีคำตอบปุ๊บได้หูทิพย์อ่ะโอเคไหมมันเป็นเรื่องอภิญญาไปแล้วเนี่ยหูทิพย์ตาทิพย์ไปมาเพราะนั้นอย่าคาดหวังครับขอร้องอย่าคาดหวังเพราะวันนี้มันจะเป็นอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบดีแล้วครับถามถามมาผมเองก็ตอบไปตามนัยยะของลุงนะฮะตอบนัยยะของลุงก็แล้วกันเนาะ ข้อที่3พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงจะมีสภาวะอยู่ในอากาศและอากาศได้ในขณะเดียวกันเป็นปกติใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับมันได้ทั้งอยู่ในโลกีและโลกุตมันเหมือนกับง่ายครับถ้าหากว่าเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งเนาะเส้นแบ่งโลกีกับโลกุตฟังฝ่ายรู้ก่อนฝั่งโลกีเนาะอีกฝั่งนี้มันฝั่งโลกุตก็แล้วกันนะนะทำงี้ดีกว่าได้ไหมได้ออกข้างเนี่ยฝั่งนี้มันฝั่งโลกีนะอีกฝั่งโลกุตเนี่ยโอเคไหมครับคนที่เป็นประธานก็จะเหมือนกับเหยียบขาง่ามขาอยู่ตรงนี้ยกโลกีปุ๊บเป็นโลกุตทันทีอย่างเงี้ยโอเคไหมถ้าหากก็ยกโลกุตปุ๊บเป็นโลกีเหมือนกันโอเคไหมโลกีนี่คือรูปอย่าคิดมากโลกุตคือนามแปลว่านามรูปเขาจะแยกปุ๊บปั๊บได้นะต่อเชื่อมต่อเชื่อมนามกับรูปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่านามรูปก็84,000พระมขันย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแต่ลุงงอพูดว่าสติสมาธิปัญญานะนะย่อแล้วเหลือ3แยกเหลือ2รูปกับนามโลคีโลกุตนั่นเองครับโอเคมั้ยก็เหมือนกับยืนคว่ําที่เมื่อกี้เนี่ยยกโลคีก็เป็นโลกุตยกขาผ่านคือเป็นโลกุตยกโลกุตก็เป็นโลกีนะลักษณะเขาเรียกว่าเก่งทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองครับโอเคนะก็อธิบายผ่านตัวอย่างให้ดูนะครับนั่นกับฟิลลิ่งของตัวเองนั่นนะครับโอเคเนาะโอเคก็ถือว่าที่บอกว่าใช่ไหมแปลว่าเป็นคำถามสงสัยผมตอบว่าใช่ครับนะครับเห็นไหมพูดอย่างว่าลุงออกถึงตรงนั้นตอบแบบนี้ก็แปลว่าลุงออกถึงสิเนาะแต่ให้ใครพูดอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านจะคิดยังไงว่ามีประโยชน์ไหมที่นี่เอาถ้าลุงไม่ตอบใครจะมาตอบที่นี่เอาเรื่องพวกนี้ลองถามพระสงฆ์เนี่ยตอบหรือเปล่าพระสงฆ์นั้นก็เสียหายนะไหมก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับนักวิทยาศาสตร์ก็จะขีดเส้นเข้าไว้ว่าอะไรก็ตามที่นะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เขาไม่ยอมรับว่ามันไม่มีนะมาของไม่มีมันมีไหมทีเนี้ยของที่คุณว่ามันไม่มีเนี่ยมันมีไหมเนี่ยเขาไปไม่ถึงสิ่งที่มันไม่มีวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันฝ่ายพระสงฆ์เหมือนกันเนี่ยบรรลุธรรมมีก็บอกไม่ได้เพราะว่าเขียนกติกาไว้เองพระสงฆ์เขียนกติกาไว้เองเขียนว่าไงถ้าพระสงฆ์ใดบอกว่ามี
นะเข้าถึงพระธรรมเนี่ยโสดาปัตติอนาถะอรหันต์นี่แหละมันมีอยู่4คำนี่แหละครับเข้าถึงแล้วก็บอกชาวบ้านไม่ได้เพราะเขียนกติกาไว้เองมันโง่เองใส่คำว่าโง่เองเดี๋ยวสาวใช่ไหมครับมีแล้วบอกชาวบ้านก็ไม่ได้บอกแล้วเป็นปริอะไรสึกจับสึกนี่เป็นต้นใช่ไหมครับเขียนกติกาไว้เองขออนุญาตเถอะหนักๆนะครับโง่เองเห็นไหมทีนี้มันทำให้ชาวบ้านรู้ว่าพระสงฆ์ถ้าหากว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาปัตติอนาถะอรหันต์บรรลุธรรมมีแล้วจะบอกฆราวาสไม่ได้เออถ้าบอกแล้วเป็นถือว่าปาราชิกพ้นจากการเป็นพระสงฆ์ทีเดียวครับทีนี้ให้ชาวบ้านคิดยังไงต่อไปทีนี้ชาวบ้านคิดว่าโอ้อีกอย่างก็มีครับบอกว่ากลุ่มฆราวาสจะเป็นหญิงชายก็ตามทีถ้าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะครองเรือไม่ได้อยู่ได้ไม่เกิน7วันตายลุงออกพูดมา20กว่าปีไม่เห็นมันตายอย่างจะรู้นะกันเออเรื่องพวกนี้เออไม่เห็นมันตายเห็นไหมลองวิเคราะห์ให้ดีครับคำสองคำเนี่ยถ้าบัญญัติไว้อย่างนั้นชาวบ้านทั่วไปอย่าไปหามาเลยคารวาสจะเป็นหญิงชายก็ตามทีนะมันไม่รู้ทำตัวชาวบ้านก็คิดว่าแต่มีแต่พระสงฆ์ได้ทีนี้เห็นไหมครับมันจะมีหลวงพ่อหลวงเพิกเยอะแยะไงหลวงปู่หลวงย่าเยอะวายปวงเลยเห็นไหมครับโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนล่ะเอากลุ่มอะไรบ้างทีนี้ไม่จะชี้นำกลุ่มนี้ขออนุญาตทีได้ไหมครับขออนุญาตนะกลุ่มพุทโธบ้างกลุ่มสัมมาอรหังบ้างกลุ่มนมัสการบ้างกลุ่มยุบหนอพองหนอบ้างนั่นแหละครับก็จำหน่ายจ่ายแจกกลุ่มนั้นก็ใส่เข้าไปเลยครับลุงออกไม่มีกลุ่มไหนมีแต่นำพาสมาธินึกถึงพ่อแม่จบปู่ย่าตายายจบใช่ไหมไม่เข้ากลุ่มไหนเลยเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นพูดแล้วก็เหมือนกับถากถางท่านที่อยู่หน้าจอจะขออนุญาตเถอะคือถ้าไม่พูดเรื่องพวกนี้บ้างมันก็จะไปอยู่อย่างนี้แหละครับมันก็ปรับเสกวิล่ามไปเนี่ยครับเอางั้นเลยครับกลุ่มสาธุจะอยู่หลงไหลข้างใครกระเป๋าเสกเป๋าเสกนั่นเหรอปีไหนจะพ้นจากสิ่งนั้นสักทีหนึ่งใช่ไหมเลิกได้แล้วเอาโรคมาสุขู่สอนมาขายเนี่ยพอได้แล้วพอได้ตั้งนานแล้วนะเอาหน้าที่สิทธิเสรีภาพนะรับผิดรับชอบนะอำนาจและอิสรภาพมาหยิบยื่นให้กับผู้คนจะดีกว่าสอนชีวิตประจำวันเนี่ยจะดีกว่าเยอะเลยอ้างถึงอ้างอิงจากหลักพุทธศาสตร์มาในได้นะครับอ้างถึงนู่นนี่นั่นมาไม่ใช่รายละเอียดมาพวกกิเลสตัณหาราคะก็เลิกพูดได้แล้วจ้าใช่ไหมครับยิ่งพูดยิ่งหนักเห็นไหมครับยิ่งพูดยิ่งมากเลยแค่สวมเสื้อใส่มันก็เป็นแล้วกิเลสเนี่ยโถ่เอ้ยคือเริ่มลายกึ่งนึงก็เป็นแล้วกิเลสอะไรเนี่ยหายใจเข้าปุ๊บหายใจออกมันก็เป็นแล้วกิเลสแล้วจะพูดไปทำไมอ่ะเนี่ยโอเคไหมครับก็ฝากเอาไว้ครับเรื่องนี้เอาโอเคถามลึกๆก็ตอบมาค่อนข้างจะไปเยอะนั่งเข้ามันจะกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับผมบอกว่ามันถึงยุคถึงเวลาจะเล่ากับสิ่งเหล่านี้ให้ฟังหรือเปล่าหรือเปล่านะก็ ก็ไปตามนี้กันแล้วกันเนาะเอาล่ะก็ใช้ได้นะคุณอะไรมันเนี่ยชิชินี่เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้จำซะทีเดียวไอ้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจำเท่ากันเท่าไหร่นะก็โอเคแล้วครับถ้าเช่นนั้นแสดงว่าพระอรหันต์เดินดินกินแกงก็มีสภาวะอยู่ในนิโรธเป็นปกติใช่ไหมครับโอเคใช่ไหมครับตอบว่าใช่เลยครับก็แปลว่าเข้าใจเยอะมากนะครับเข้าใจเยอะมากนะไม่แค่สงสัยแค่สงสัยเข้าใจเยอะมากเลยครับเป็นคำถามมาสงสัยตอบชั่วทันทีความจริงก็เข้าใจอยู่แล้วล่ะถ้าผมก็ต้องการอยากจะให้ได้ยินจากปากลุงออกนะเชื่อเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจากคำถามเนี่ยระวังนะอย่าไว้ใจลุงออกมากเกินไปนะคุณครับอย่าเชื่อลุงออกมากเกินไปนะ
ครับเลี้ยวลงมาพาตกคูลงคลองนะเนี่ยต้องบอกพระพุทธเจ้าถึงห้ามเชื่อเลยตรงนี้แหละครับห้ามเชื่อแต่อย่าให้พิจารณาทั้งความเข้าใจเรื่องตัวเราเองเนี่ยเป็นตัวหลักโอเคอะไรก็สู้น้ำอากาศเป็นหลักนะฮะเพราะว่ามันจะแลกเปลี่ยนทางด้านความรู้สึกเมื่อกี้ผมเชื่อว่ารู้สึกจนกระทั่งไร้ความรู้สึกอันคอนเซียสนั่นเองครับนะแล้วก็แอบนอร์มอลภาวะนี่มันเป็นภาวะของแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสอยู่ในจุดเดียวกันภาษาพุทธะจะเรียกว่าอากาลิโกตรงนี้เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองนะครับดูสิมันประกอบกันกี่คำนั่นครับ เห็นไหมทั้งแอบนอร์มอลนอร์มอลแปลว่าปกติแปลว่าธรรมชาติที่คิดมากนอร์มอลโอเคไหมสามัญสำนึกเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแอบนอร์มอลมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันก็พูดได้ต่ำกว่าธรรมชาติก็ได้ทั้งนั้นครับหรือก็เหนือกว่าธรรมชาติก็ได้ไม่จะมีปัญหาลึกกว่าธรรมชาติก็ว่าได้ทีนี้เออถ้าธรรมชาติมันเป็นโลกใบนี้ลึกกว่าธรรมชาติก็หนึ่งศูนย์กลางธรรมชาติลบ 273.15 องศาเซลเซียสนั่นแหละครับมันถึงตรงนั้นคำว่าลึกกว่าธรรมชาติสูงกว่าธรรมชาติก็หนึ่งอวกาศนั่นแหละครับเพราะอากาศคือธรรมชาติเนี้ยนั่นแหละคือภาวะของคำว่าแอบนอร์มอลนะครับตามความหมายของลุงออกอธิบายขยายความอันคอนเซียสก็คือหมดความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเห็นไหมไปแล้วหมดความรู้สึกไปแล้วคือ unconscious นั่นเองแน่นอนตรงนี้มันต้องเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เห็นไหมครับทุกวันนี้ควอนตัมก็จะมี0101นะครับอยู่ที่เดียวกันเขาก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงมากๆนะครับใช่มั้ยโยงสายให้หมดแล้วทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งทางคลื่นใช่มั้ยครับคำถามแค่นี้นะครับมันก็สนุกดีนะครับโอ้ใช้ได้นะครับคนไหนที่เข้าใจตามที่ลุงว่ามาโอ้โหเยี่ยมมากนะจากคำถามคุณอะไรคุณทิฐินี่ใช่มิติก็แล้วกันแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเนี่ยนะสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันฟิวชั่นเท่ากับฟิชชั่นมันมีคำมันมีอยู่สามประมาณ4-5คู่